พระราชาเถอะองค์หญิงขอร้องล่ะอย่าทำอะไรข้างกับพี่ๆเลยนะเห็นทีจะไม่ได้องค์หญิงข้ารับคำสั่งมาแล้วขอร้องล่ะท่านองครักษ์ไว้ชีวิตพวกเราเถอะนะข้ารับใช้พวกท่านมานานแต่ข้าขาดคำสั่งราชินีไม่ได้จริงๆถ้าอย่างนั้นข้าขอบางสิ่งจากพวกท่านคนละหนึ่งอย่างเพื่อไปเป็นหลักฐานว่าข้าได้กำจัดพวกท่านไปแล้วจริงๆถ้าอย่างนั้นเอามือของพวกข้าไปนะท่านองครักษ์ได้ยังไงกันล่ะท่านพี่แล้วเราจะหาอะไรกินถ้าไม่มีมือถ้าอย่างนั้นเอาขาของพวกเราไปก็ได้ได้ยังไงกันล่ะท่านพี่ไม่มีขาแล้วเราจะเดินกันยังไงเอาอย่างนี้ไหมตัดผมของพวกเราไปไปผมของพวกเราทั้ง12คนข้าเหนื่อยใจกับเจ้าจริงๆไม่ใช่สิ่งแน่ขาไม่แพ้ไม่ต้องเถียงกันงั้นข้าขอดวงตาของพวกท่านไปละกันพวกท่านไม่ต้องพูดมากท่านจะขวางตาข้าจริงๆเหรอท่านไม่อยากตาบอดเว้นข้าไว้สักคนเถอะนะท่านองครักษ์อย่างน้อยข้าก็จะได้หาอาหารให้พี่ๆข้าได้ข้าจะไว้ชีวิตท่านไว้สักคนหนึ่งก็แล้วกันอย่างน้อยเห็นแก่บุญคุณพระราชาที่เคยมีให้กับข้าหลังจากนั้นองครักษ์ก็กลับพระราชวังเพื่อนำดวงตาและเครื่องประดับธิดาทั้ง12ไปให้พระราชินีในที่สุดก็ไม่มีใครมาเป็นหนามตำใจข้าอีกแล้วอีกฝั่งหนึ่งนั้นน้อง12องค์เดียวที่องคลักษ์ยอมไม่ควักดวงตาออกพยายามพาพี่ๆทั้ง11ของเธอเดินหนีออกไปเรื่อยๆพี่ๆเจ็บมากหรือเปล่าไม่เป็นอะไรนะข้าจะดูแลพวกท่านเองอดทนกันหน่อยนะน้อง12ได้พาพี่ๆทั้ง11ของตนเดินไปเรื่อยๆผ่านป่าแล้วป่าเล่านานหลายวันพี่ๆสงสัยเราจะเดินออกมาจากป่าแล้วล่ะและแล้วสงสัยฟ้าคงมีตาพี่ๆน้องเห็นบ้านคนอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วล่ะจริงเหรอน้องพี่เย้ๆๆน้องตายแล้วน้องจะพาพวกพี่ๆไปบ้านหลังนั้นกันนะไปกันเลยน้องพี่เย้ๆไม่ตายในป่าแล้วพี่สิพี่อยู่ตรงไหนข้าจับไม่เจอตัวพี่เลยเอ๊ะท่านพี่ไม่ใช่ทางนั้นหันหลังกลับมาค่ะท่านพี่เอาอีกแล้วนะอ้าวอีกแล้วเหรอถึงว่าฟ้าไม่โดนพี่สิบตะทีรอข้าด้วยนี่มันบ้านอะไรกันทำไมมันทั้งเล็กแล้วก็รกอย่างนี้นะเนี่ยน้อง12พี่ได้กินอาหารเราเข้ามาในบ้านแล้วใช่ไหมน้องพ่อจะหาอะไรให้พวกพี่กินได้หรือเปล่าพวกพี่หิวเหลือเกินเอ๊ะมีอาหารอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยเอาให้พี่ๆกินก่อนคงไม่เป็นไรหรอกมั้งทานข้าวกันนะจ๊ะพี่ๆหลังจากนั้นน้อง12ก็ได้นำเอาอาหารเหล่านั้นมาป้อนให้พี่ๆทั้ง11คนกินจนอิ่มน้อง12นี่เราก็เดินทางกันมาไกลมากแล้วนะพวกพี่ขอพักก่อนน้องก็นอนพักบ้างเผื่อเราจะได้เดินทางกันไปไหนต่อจ้าพี่ๆเดี๋ยวน้องขอทำอะไรอีกสักนิดก่อนนะจ๊ะทำไมบ้านมันรกขนาดนี้นะถ้าอย่างนั้นเราทำความสะอาดให้เขาหน่อยก็แล้วกันก่อนอื่นสะอาดสักทีฮ่าเราก็ไปพักสักหน่อยแล้วกันในเวลาเดียวกันนั้นคนแค่ทั้ง7ก็กำลังเดินทางกลับบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าธิดาทั้ง12ได้แอบเข้าไปอยู่ในบ้านของพวกเขาไปอู้เดินตามหลังกันมาทุกวันจะตกใจทำไมแหมบูขอบตาดำอย่างกับแพนด้าใครบ้างตกใจแปลกจังบ้านสะอาดแต่เอ๊ะแล้วทำไมอาหารของพวกเราหายไปหมดเลยคนพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมมาอยู่ในบ้านของพวกเราได้เอ๊ะตัวอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าเป็นคนเหรอ
ข้าต่างหากที่จะต้องถามท่านว่าท่านเป็นใครเข้ามาอยู่ในบ้านของพวกข้าได้ยังไงเสียงเอะอะอะไรกันน่ะไม่มีอะไรค่ะท่านพี่ใจเย็นๆก่อนนะวางอาวุธลงก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังน้อง12ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนางและพี่ของนางให้เหล่าคนแค่ฟังในที่สุดคริสตอฟผู้ที่เป็นหัวหน้าของเหล่าคนแค่ตัดสินใจอะไรบางอย่างถ้าอย่างนั้นพวกข้าจะช่วยพวกท่านเองถือว่าตอบแทนที่ช่วยทำกับข้าวแล้วก็ยังทำความสะอาดบ้านให้พวกข้าด้วยจริงๆเหรอพวกท่านจะช่วยข้าจริงๆใช่ไหมข้าขอบใจจริงๆน้อง12จึงรีบไปปลุกพี่ๆของนางเพื่อไปยังที่แห่งหนึ่งตามคำช่วยเหลือของคนแค่ทั้ง7อีกดินแดนหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านคนแค่ทั้ง7มีเจ้าชายพระองค์หนึ่งกำลังฝึกซ้อมขี่ม้าหยุดหยุดก่อนเจ้าชายข้ามีเรื่องอยากให้ท่านช่วยมีอะไรเจ้าคนแค่อยากให้ข้าช่วยพวกเจ้าเรื่องอะไรล่ะข้าอยากให้ท่านช่วยธิดาทั้ง12คนให้ได้กลับเมืองของตัวเองพะยะค่ะแล้วไหนล่ะธิดาทั้ง12ที่เจ้าพูดถึงน่ะข้าเองข้าเป็นน้องคนสุดท้องส่วนพี่ๆของข้าตาบอดข้าเลยให้ท่านพี่นั่งพักก่อนข้าอยากให้ท่านช่วยกำจัดแม่เลี้ยงใจร้ายที่ไล่พวกเราออกจากเมืองมาเจ้ากับพี่ๆช่างน่าสงสารเอาล่ะข้าจะช่วยพวกเจ้าเองพาข้าไปเมืองของเจ้าสิหลังจากที่ได้พบเจ้าชายน้อง12ก็ได้นำทางเจ้าชายไปยังเมืองของตนโดยที่มีองครักษ์ของเจ้าชายคอยดูแลพี่ๆทั้ง11คนที่เดินตามมาอีกฝั่งหนึ่งแม่เลี้ยงใจร้ายก็ยังคงมีความสุขกับบัลลังก์ที่นางได้ครอบครองเมืองนี้เป็นของฉันเพียงคนเดียวและฉันก็สวยที่สุดในแผ่นดินนี้เหมือนเดิมใช่เจ้าค่ะไม่มีใครสวยไปกว่าราชินีอีกแล้วเจ้าค่ะหัวเราะด้วยกันเจ้าค่ะเอ๊ะข้างนอกเสียงดังอะไรกันหรือว่าจะมีคนมาเข้าเฝ้าราชินีเหรอเจ้าคะไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกฉันเองฮะเป็นไปได้ยังไงองครักษ์หมายความว่ายังไงพูดเออคือว่าข้าสังหารธิดาทั้ง12ไม่ลงจริงๆราชินีแกไม่กล้าอย่างนั้นหรอได้ยานะยานะราชินีราชินีเป็นแม่มดจริงๆเหรอฉันอยู่ไม่ได้นะแบบนี้ฉันก็ด้วยรีบหนีกันเถอะถึงตาแกทั้ง12คนแล้วล่ะอย่านะนางแม่มดอย่ามาขัดขวางทางฉันต่อไปพวกแกทั้ง11คนข้าไม่ยอมให้ทำร้ายท่านพี่ทั้ง11คนหรอกข้าก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็จัดการมันพร้อมกันทั้งหมดนี่แหละกระจกอะไรหรือว่าพลังของนางจะอยู่ในนั้นไม่ได้การแล้วล่ะแย่แล้วพวกเราต้องรีบไปช่วยไปช่วยกันเถอะพวกเราโอ๊ยเพิ่งเดินขึ้นบันไดมาถึงเองนะหยุดว้าย นี่มันเกิดอะไรกันเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันดีแบบนี้มันต้องโดนไม่นะพลังของฉันราชินีแห่งเมืองนี้โอ้ยหลังของฉันเรื่องวุ่นวายทั้งหมดไปได้จบลงราชินีกลายร่างเป็นหญิงแก่ตามร่างเดิมของนางและถูกขังไว้ในคุกใต้ดินส่วนธิดาทั้ง11คนก็ได้ดวงตากลับคืนมาเพราะเวทมนต์ถูกทำลายส
ุดท้ายน้อง12ก็ได้อภิเษกกับเจ้าชายและครองเมืองอย่างสงบสุขนิทานเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ